45ออกมาแล้วแล้วถ้ามี44อยู่จะต้องเปลี่ยนมั้ยเนี่ยสำหรับใครที่เป็นสาวกมือถือจอพับน่าจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เขามีจอพับรุ่นใหม่อย่าง Samsung Galaxy Z Flip 5ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ายังไม่เคยมีมาก่อนการไปตัดสินใจซื้อไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่สำหรับใครที่มีเจ้า Samsung Galaxy Z Flip 4อยู่ในมือต้องเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่า Flip 4ที่มีในมือยังดีอยู่เพราะต้องบอกงี้ค่ะว่าตอนที่ซื้อเนี่ยมีคนได้มาตั้งแต่ราคา 30,000 กว่า 40,000 โอ้โหจะให้ใช้ปีนึงเปลี่ยนมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพาไปดูกันว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ Galaxy Z Flip 4ยังน่าใช้ยังไม่ต้องเปลี่ยนค่ะเหตุผลอย่างแรกเลยก็คือสเปครุ่นนี้ยังแรงอยู่ค่ะต้องบอกอย่างนี้นะว่า Galaxy Z Flip Series Z4 Series เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปเรือธงในทุกๆปีนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยใช้ชิปเป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1นะคะถ้าถามว่าตอนนี้มันมี Snapdragon 8 Plus Gen 2ออกมาแล้วมันต่างกันเยอะไหมคือโดยรวมแล้วเนี่ยชิปที่ห่างกันปีหนึ่งแล้วเป็นชิปตัวท็อปสุดของรุ่นเนี่ยมีความต่างกันอยู่บ้างแต่ไม่ได้มาขนาดนั้นค่ะดังนั้นถ้าถามว่าในเรื่องของการใช้งานชิปตัวนี้ที่มีอยู่ในฟลิป4ยังดีไหมยังดีอยู่ใช้งานทั่วไปได้ครบไม่ได้งองแงแล้วก็ไม่ได้ขัดใจอะไรส่วนเรื่องแรมก็ให้มาเท่ากับตัวฟลิป5ที่8 GB เลยค่ะเหตุผลต่อมาเลยก็คือจอของฟลิป4ยังสวยอยู่ค่ะแล้วต้องบอกด้วยนะว่าจอพอกาวออกมาเนี่ยหน้าจอด้านในไม่ค่อยมีความต่างกับฟลิป5เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความละเอียดเรื่องของค่า refresh rate ยังคงให้มาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจอฟลิป4สวยยังไงฟลิป5สวยอย่างนั้นอาจจะมีเพิ่มเรื่องของความแข็งแรงกระจกหน้าจอมานิดหน่อยแต่เราถือว่าไม่ใช่ปัจจัยสำคัญค่ะสิ่งที่จะต่างกันจริงๆอยู่ที่หน้าจอด้านหน้าตรงนี้มากกว่าค่ะหน้าจอของฟลิป4เป็นหน้าจอที่ขนาดเล็กกว่าตามสไตล์ของรุ่นก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟลิป5หน้าจอเนี่ยจะถูกขยายมาให้แทบจะเต็มพื้นที่เลยนะคะข้อดีของการที่มีจอขยายเต็มพื้นที่ก็คือเราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มได้มากกว่าการดู notification หรือว่าการดูรูปแบบ preview คร่าวๆแต่อันเนี้ยเราว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานเลยคือส่วนหนึ่งอย่างของเก่งอ่ะเก่งใช้มือถือจอพับเพราะเก่งไม่ได้อยากใช้งานหน้าจอตลอดเวลาดังนั้นเราจะพยายามไม่กางจอเราต้องการดู notification แค่มันสำคัญหรือเปล่าถ้าสำคัญเราถึงต้องกางจอออกมาใช้ถ้าไม่สำคัญเราจะข้ามไปเลยถ้าเป็นสายใช้จอพับเหมือนเก่งก็คือไม่ได้อยากใช้งานเยอะเลยมาใช้จอพับอันเนี้ยไม่ได้ตอบโจทย์กับการที่จะต้องไปซื้อฟลิป5เลยค่ะส่วนเรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยค่ะมาพูดกันที่เรื่องของกล้องก่อนนะกล้องรุ่นนี้ให้มาเป็นกล้องคู่ซึ่งก็เหมือนกันกับ Samsung Galaxy Z Flip 5ความละเอียดเท่ากัน12ล้านกับ12ล้านไม่ได้ต่างสิ่งที่จะต่างกันนิดหน่อยก็คือเรื่องของสเปคกล้องเช่นพวกเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์แน่นอนค่ะในรุ่นใหม่ซอฟต์แวร์เขาจะทำมาดีขึ้นเรื่อยๆอันนั้นเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าถามว่าภาพถ่ายมันออกมาต่างกันขนาดนั้นไหมโดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของโปรไฟล์การใช้งานแบบสามารถกางเพื่อถ่ายภาพได้หรือว่าสามารถตั้งองศาต่างๆเพื่อใช้ในการถ่ายภาพเราว่าอันเนี้ยยังทำได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่อาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนขนาดนั้นสำหรับคนที่มี Galaxy Z Flip 4อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่2รุ่นนี้ทั้ง Flip 4และ Flip 5ให้มาเท่ากัน3,700 มิลลิแอมป์ชาร์จไว25วัตต์เท่ากันเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่จะเปลี่ยนจาก Samsung Galaxy Z Flip 4ไป Flip 5ถ้าเกิดว่าใครมี Flip 4อยู่ยังน่าใช้เหมือนเดิมค่ะปัจจัยอย่างสุดท้ายก็คือถ้าจะเทียบไปแล้ว Samsung Galaxy Z Flip 4ตอนนี้คือราคาดีค่ะคำว่าราคาดีในที่นี้หมายถึงว่าตั้งแต่ตอนเปิดตัวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยซื้อตั้งแต่ตอนนั้นมันจะมีรุ่นความจุ 128 GB ถูกไหมซึ่งที่ความจุ 128 GB จะเป็นรุ่นที่ราคาต่ำที่สุดทำให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องได้ง่ายที่สุดแต่ใน Galaxy Z Flip 5ไม่มีรุ่น128 GB แล้วเริ่มต้นที่256 GB ไปเลยดังนั้นเนี่ยราคามันก็จะค่อนข้างโดดถ้าเกิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนจาก Z Flip 4ที่ซื้อมาในราคา 30,000 กว่าไปเป็นแบบที่ราคา 30,000 ปลายของ Z Flip 5อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันแพงไปหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าไหมมันมีหลายด้านที่ยังทำได้เหมือนกับรุ่นใหม่กับ2ก็คือถ้าเกิดใครซื้อ Z Flip 4มาในช่วงที่ไม่นานมานี้อ่ะก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงที่ Z Flip 4ประกาศลดราคาจ้านึกออกไหมราคาอยู่ที่ 20,000 กว่าเฮ้ยอันนี้เป็นราคาที่ดีมากสำหรับ Z Flip 4 Series ถ้าเกิดใครได้มาตอนนั้นอ่ะ
อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองคุณยังใช้ยาวๆได้แบบคุ้มๆกับราคาที่ได้มานึกออกป่ะแต่โดยรวมแล้วรุ่นนี้ก็ยังคุ้มค่ากับค่าของนวัตกรรมจอพับแล้วก็เรื่องของสเปคต่างๆที่มาแบบเรือธงนะคะทำให้สามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยล่ะค่ะเชื่อว่าพูดมาขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะคะว่า Samsung Galaxy Z Flip 4ยังเป็นรุ่นเรือธงที่ใช้ได้ดีอยู่สเปคยังค่อนข้างจัดเต็มถ้าเกิดจะไปซื้อรุ่นใหม่มองว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนค่ะยกเว้นถ้าอยากได้หน้าจอด้านนอกที่มันใหญ่เต็มตาดูโนติได้อยากแบบดู YouTube วันนี้เลยอยากใช้งานแอปต่างๆแบบพิมพ์ได้ด้วยคือกดปุ๊บพิมพ์ปั๊บด่วนๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้เปลี่ยนไปเป็น Samsung Galaxy Z Flip 5ได้แต่เนื้อสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะอยากได้แค่ไหนอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องมีก็คือเงินค่ะถ้างบถึงไม่ห้ามไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเน้นความคุ้มค่าเรายังมองว่า Z Flip 4ก็ยังน่าใช้น่าเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอยู่นะจ๊ะดูรีวิวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างใครถือ Z Flip 4อยู่ยกมือขึ้นหรือถ้าเกิดใครกำลังจะเปลี่ยนเป็น Z Flip 5มาคอมเมนต์บอกเราหน่อยได้ไหมคะและอย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้เราด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ๊งๆแล้วเอาไว้มาเจอกันในคลิปหน้าวันนี้เก่งลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ